ส่วนสถานการณ์ที่โน่นที่ฉนวนกาซามืดหมดเลยเพราะว่ามันไม่มีไฟฟ้ามันตัดขาดไฟฟ้าพลังงานน้ำอาหารมีไฟอยู่นิดหน่อยเฉพาะจุดที่มันมีเครื่องปั่นไฟนะครับคุณผู้ชมครับเสียงระเบิดก็ดังขึ้นอยู่ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้ากาซาบอกว่าตอนนี้เชื้อเพลิงในการที่จะเอามาผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันแทบจะหมดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่เหลือแล้วด้วยซ้ำคุณผู้ชมไม่มีโรงไฟฟ้าใช้แล้วนะครับตอนนี้กลายเป็นว่าชาวบ้านที่เขามีเครื่องปั่นไฟก็สามารถที่จะใช้ได้ไปพลางๆก่อนแต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันก็หมดเพราะปิดกั้นขนาดนี้น้ำมันอะไรก็เข้าไปส่งไม่ได้คุณผู้ชมทีนี้กระทรวงสาธารณสุขของปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาบอกที่มันน่าห่วงที่สุดคือโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่จำเป็นต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องช่วยหายใจอะไรต่างๆนี่คุณผู้ชมครับน้ำมันก็กำลังจะหมดเพราะฉะนั้นพอเครื่องปั่นไฟไม่มีน้ำมันใช้โรงพยาบาลก็จะอุปกรณ์ทุกอย่างก็เหมือนตายไปด้วยใช้ไม่ได้เรียกว่าภาวะหายนะกำลังจะเกิดขึ้นโดยแท้จริงนะครับคุณผู้ชมครับแล้วอิสราเอลเนี่ยยังรุกหนักส่งทหารหลายแสนนายไปอยู่ใกล้ชายแดนฉนวนกาซาพร้อมที่จะเปิดสมรภูมิรบทางภาคพื้นดินพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจคือเตรียมบุกหรือเปล่าบุกเข้าไปเพราะเมื่อคืนเนี่ยทางผู้นำของอิสราเอลบอกว่าฮามาสทุกคนต้องตายใช้คำนี้เลยอ่ะต้องตายให้หมดว่าอย่างนั้นคุณผู้ชมแล้วนอกจากนี้กองทัพอิสราเอลยังได้รับเขี้ยวเล็บเสริมจากทางเรือรบของสหรัฐเนื่องจากว่าเรือรบสหรัฐเนี่ยไปถึงที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วนะครับเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินรบที่ชื่อว่า USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group นะครับก็เอาเรือลาดตระเวนติดขีปนาวุธแล้วก็มีเรือพิฆาตติดขีปนาวุธคุณผู้ชมเอามาทั้งหมด 4-5 ลำด้วยกันสหรัฐส่งยุทโธปกรณ์ไปช่วยแต่ไม่ได้ส่งทหารไปร่วมรบนะครับนี่ให้ใช้ยุทโธปกรณ์อย่างเดียวสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานครับคุณผู้ชมตอนนี้อิสราเอลโดยรัฐบาลจับมือกับฝ่ายค้านตั้งรัฐบาลเอกภาพฉุกเฉินขึ้นมาเพื่อจัดการสงครามที่เกิดขึ้นซึ่งรัฐบาลเอกภาพฉุกเฉินนี้จะไม่ทำอย่างอื่นเลยยกเว้นสู้กับฮามาสอย่างเดียวกฎหมายอื่นตอนนี้ไม่ทำไม่ดูมาแล้วจะสู้กับฮามาสอย่างเดียวเพื่อที่จะเอาคืนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ให้ได้คือต้องการจะเอาชนะฮามาสให้ได้ทีนี้ประธานาธิบดีอิสราเอลนะคะบอกว่าประชาคมโลกเรียกร้องให้กองกำลังติดอาวุธฮามาสปล่อยตัวประกัน150คนที่ถูกลักพาตัวไปจากอิสราเอลทันทีค่ะเป็นหลายฝ่ายที่มาร้องขอนะคะเช่นเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสค่ะก็เรียกร้องให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันทันทีและท่านตรัสว่าใครก็ตามที่ถูกโจมตีมีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองนะคะแต่ก็ทรงกังวลถึงความเป็นอยู่ของชาวปาเลสไตน์ที่ติดอยู่ในวงล้อมของฉนวนกาซาเพราะว่าก็มีเหยื่อที่บริสุทธิ์จำนวนมากเช่นเดียวกันคุณผู้ชมการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลกับฮามาสค่ะสูญเสียทั้งสองฝั่งผู้เสียชีวิตตอนนี้มากกว่า 2,000 รายแล้วนะคะอิสราเอลเนี่ยผู้เสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ 1,200 รายบาดเจ็บ 3,400 รายด้วยกันถูกลักพาตัวมากกว่า200รายขณะที่ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต925รายบาดเจ็บถึง 4,690 รายไม่มีที่อยู่อาศัย 260,000 รายส่วนกองกำลังฮามาสและแนวร่วมเสียชีวิต 1,500 รายในดินแดนอิสราเอลนะคะ